ใครที่เก็บกดไม่ได้ไปเที่ยวช่วงโควิดก็ให้ใช้สิทธิ์นี้กันเลยนะครับคำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้เที่ยวปันสุกมาแล้วเก่งรอไว้ได้เลยพบกับหมี่ม่วงจ้วง Google Trend เรื่องมันเป็นยังไงการค้นหาถึงติดอันดับ2ไปดูกันเลยธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่ทำแพลตฟอร์มลงทะเบียนทั้ง3โครงการกำลังใจเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะอาจจะเปิดเป็นแอปพลิเคชันหรืออาจเป็นเว็บไซต์ก็ได้มีความเป็นไปได้ทั้งคู่แหละเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับ 1. โครงการกำลังใจเอาใจอสมหรือเจ้าหน้าที่รพสตเป็นพิเศษแพ็กเกจกำลังใจโดยสนับสนุนให้กลุ่มดังกล่าวจำนวน 1.2 ล้านคนเลยนะให้เดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริการบริษัทนำเที่ยวต่างๆจำนวน 13,000 รายรัฐจะสนับสนุนค่าเดินทางคนละไม่เกิน 2,000 บาทแต่จะต้องเดินทางไม่น้อยกว่า2วัน1คืนนะสามารถเข้าจองได้ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยได้เร็วๆนี้ 2. โครงการเราไปเที่ยวกันส่วนลดค่าที่พักหากเป็นประชาชนคนทั่วไปก็ให้เข้าไปกดรับสิทธิ์ในแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันเพื่อจองห้องพักที่รัฐจะช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% ต่อคืนนะแต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนและจองได้ไม่เกิน5คืนนะพิเศษสุดๆจะได้รับแจกเงินเที่ยวอีก600บาทต่อคืนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเดิมเพื่อให้นำไปใช้ในกิจกรรมในพื้นที่เช่นสปาซื้อของที่ระลึกหรือร้านอาหารต่างๆนานาแต่ถ้าไม่ได้ใช้เงิน600บาทในพื้นที่นั้นๆหรือตอนนั้นรัฐก็จะยึดคืนนะจ๊ะ 3. โครงการเที่ยวปันสุกหากคนทั่วไปที่อยากได้ค่าเดินทางก็ให้เลือกไปที่แพ็กเกจที่3จะได้รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินและรถขนส่งไม่ประจำทางรถเช่าที่รัฐจะช่วย 40% เช่นเดียวกันแต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทคาดว่าทุกสายการบินก็จะนำตั๋ว2ล้านใบมาเสนอขายและร่วมในโครงการนี้ให้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะและพิเศษไปอีกสำหรับการจองที่พักในโครงการเราไปเที่ยวกันจะได้รับสิทธิพิเศษจองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับในราคาสุดคุ้ม 2,500 บาทจากโครงการเที่ยวปันสุกเพิ่มทันทีอีก1สิทธิ์โอ้เสร็จจากขั้นตอนแรกเรามาดูขั้นตอนที่2กันดีกว่าเลือกซื้อ e-voucher นะครับผมคาดว่าจะเป็นหน้าที่ลงรายละเอียดของประชาชนเพื่อเข้าไปเลือกซื้อ e-voucher นะครับในหน้าแรกหากคุณเลือกคลิกแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันในส่วนลดค่าที่พักในหน้าถัดไปก็จะปรากฏรายชื่อโรงแรมและสถานผู้ประกอบการที่นำมาขายเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็เป็นขั้นตอนชำระค่าโรงแรมเพียง 60% ของราคาเต็มเลยนะหลังจากคลิกเลือก e-voucher จากโรงแรมแล้วจ่ายเงินในระบบได้เลยรายการชำระเงินสามารถจ่ายแบบ e-payment ได้การสแกน QR code ของบัตรเครดิตหรือธนาคารออนไลน์ได้เลยโอ้มันสะดวกสบายอะไรขนาดนี้อยากจะเที่ยวมากนักใช่ไหมจัดไปเลยอย่างไรก็ตามคงจะต้องรอให้ธนาคารกรุงไทยจัดตั้งระบบให้เสร็จเสียก่อนถ้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรีบกลับมาทำคลิปหรือให้ข่าวกันอย่างละเอียดยิบยิบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ